สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับบทสรุปแบบ 100% ของเกม Demon Soul Remake นะครับและแนวทางในการเก็บถ้วย Platinum Trophy นะครับวันนี้ก็มาพบกันในวันสิ้นปีเลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพาไปเก็บเซรามิกคอยนะครับ2เหรียญสุดท้ายใน PL Black นะครับซึ่งจะอยู่ที่เสาที่4และ5นะครับแล้วก็จะพาเคลียร์เควสโลกดำนะครับของเสา4เสา5นะครับแล้วก็ปราบไพรเมวัลเดมอนที่เหลืออีก2ตัวนะครับก็เหมือนเดิมครับกลับไปที่เน็กซัสกันก่อนครับเตรียมตัวกันนิดนึงนะครับเหมือนเดิมครับซ่อมอาวุธชุดเกราะนะครับเก็บของที่ไม่ใช้เข้าคลังแล้วก็อัพเลเวลครับอันนี้อันที่เราได้จากหลอดไรเดลนะครับเข้ากลางไปครับไม่ได้ใช้ Colorless Demon Soul นะครับเก็บเข้ากลางไว้ก่อนนะครับต้องใช้ซื้อมิราเคิลนะครับโซน่าจะไม่พออัพเลเวลครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับแต่ก่อนอื่นขอเอาของที่จำเป็นก่อนครับของที่จำเป็นในการทำให้ tendency ของ world เป็นโลกดำนะครับstone of ephemeral eye นะครับน่าจะใช้ไม่เกิน14ชิ้นครับคือไอ stone of ephemeral eye เนี่ยนะครับถ้าเกิดเก็บมาเรื่อยๆแล้วไม่เอาไปใช้มั่วๆซั่วๆนะครับจะพอใช้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวไม่พอใช้แล้วก็จากที่เล่นมาทุกๆคลิปเนี่ยผมก็พยายามจะพาไปเล่นในร่างวิญญาณก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องใช้ Stone of Ephemeral Eye มากนะครับแต่เดี๋ยวมาที่เสา4กันครับเสา4 Tendency ออกจะเป็น Natural นะครับไม่เพียวไว้ไม่เพียวแบ็คน่าจะประมาณฆ่าตัวตายประมาณ 3-4 ครั้งก็น่าจะได้แล้วครับน่าจะกลายเป็นเพียวแบ็คแล้วติดตั้งไว้ก่อนเลยครับ Stone of Ephemeral Eye ก็คืนร่างมนุษย์แล้วก็ไปฆ่าตัวตายกันครับจุดฆ่าตัวตายที่เหมาะสำหรับเสา4ก็ C1 ครับมีเหวอยู่ไม่ไกลจากจุดวาร์ปตัวนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับฆ่าตัวตายแล้วอย่าลืมกดวาร์ปด้วยนะครับเพื่ออัปเดตค่าความดำของ Tendency นะครับวาร์ปมาที่จุดเดิมเลยเสร็จแล้วก็กลับร่างมนุษย์เหมือนเดิมครับไอตัวแรกผมฆ่ามันนะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งมาเลยเนี่ยบางทีมันไล่ตามมาฟันทำให้เราเสียเวลาได้ก็ฆ่ามันไปจะประหยัดเวลากว่ากลับมาวาร์ปนะครับเมื่อกี้2ครั้งแล้วนะครับน่าจะ4ครั้งครับหรือเปล่าเก็บโซ่ด้วยนะครับเสียดายนี่เริ่มเป็นโลกแบบ
ดำขึ้นแล้วนะครับแต่มันยังดำที่สุดสังเกตจะสังเกตเห็นในตัวแดงปรากฏขึ้นมาละแล้วเดี๋ยวสัตว์ตัวอะไรก็จะแบบโจมตีรุนแรงหนักหน่วงขึ้นนะครับตายยากขึ้นนะครับแต่จะดรอปของดีขึ้นนะครับถ้าเพียวแบล็คเมื่อไหร่เราจะเห็นซัตสึกิมายืนรออยู่เลยครับอันนี้ยังไม่เริ่มจะแบล็คเยอะแล้วแต่ยังไม่เพียวแบล็คนะครับจะมี NPC มาอินเวดตอนเป็นเพียวแบล็คก็คือซัตสึกินะครับคนที่เราเคยให้ดาบมาโกโตะกับเขาตอนเป็นเพียวไว้ผมลืมกลับเป็นร่างมนุษย์แต่ทุกครั้งเราจะไปเก็บเซรามิกคอยกันก่อนนะครับแล้วถึงมาทำเควสถึงมาปราบไพรเมโวเดมอนเดี๋ยวผมขอไปเก็บโซก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมาเก็บตอนซาสึกิโผล่มามันจะยากผมว่าวาร์ปครั้งนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นเพียวแบ็คแล้วครับ4ครั้งพอดีเพียวแบ็คแล้วนะครับแล้วก็นั่นครับซาสึกิปรากฏตัวแล้วครับแต่เราจะยังไม่ทำเควสเพียวแบ็คก่อนครับเราจะเก็บเซรามิกคอยน์ก่อนก็กลับไปที่เน็กซัสนะครับเพื่อไปสำรวจที่รูปปั้นเพื่อเข้าสู่ Fracture World นะครับโลกกับด้านซ่อมอาวุธชุดเกราะสักนิดนึงแล้วก็เข้า Fracture World ครับสำหรับเซรามิกคอยในเสาที่4ตอนเป็นเพียวแบล็คนะครับจะอยู่ที่ห้องที่เราโดนแพทมันถีบตกลงไปครับเข้า Fracture World นะครับก็คือจะอยู่ที่42นะครับเสา4ก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ The Ritual Pad นะครับเดี๋ยวผมไปเอาธนูมาด้วยดีกว่าเผื่อฆ่าไอตัวเคียวที่มันซัมมอนผีได้ครับเอามาไว้ก่อนครับกันเหนียวครับฆ่าไม่ฆ่าว่ากันอีกที The Ritual Pad 42นะครับลงมาตรงนี้นะครับนี่พี่ไบรท์ก็กลับมาอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับปกติอยู่ฝั่งขวานะครับอุ๊ยไอ้ตัวยาวมาขวางจังเลยพี่ทำไมมันยิงเบาจังเลยโดดลงไปเลยครับอยู่ในรูที่แพทถีบเราลงไปเนี่ยแหละครับอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราเก็บไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพอเข้ามาเป็น Fracture World แล้วมันปรากฏขึ้นมาอีกน่าจะอยู่ในรังนี้ครับเซรามิกคอยโอเค
เรียบร้อยเก็บเข้าคลังไว้เลยนะครับตอนนี้12เหรียญแล้วนะครับเหลืออีกเหรียญเดียวสำหรับ1รอบเกมแล้วเดี๋ยวตอน NG Plus เราค่อยไปเก็บเพิ่มนะครับอีก13เหรียญแล้วเราก็จะเอาไปแลกอีกาครับทีนี้ก็กลับเน็กซัสครับเพื่อออกจาก Fracture World นะครับแล้วเดี๋ยวมาทำเควสโลกดำแล้วก็ฆ่าPrimeval Demonกันครับซาสึกิในร่าง NPC สีแดงนะครับผมแนะนำให้เวลาสู้ใช้โล่กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาโจมตีแรงมากแล้วก็เขาก็ฮีลตัวเองเรื่อยๆด้วยครับเราถอยออกมานะครับจะได้สู้กับซาสึกิคนเดียวนี่เขาพยายามจะถอยไปฮิวนะครับโอเครอบแรกก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าตอนเป็น NG Plus นี่งานหินเหมือนกันครับก็ได้แค่ฮิสเลสนะครับซึ่งเราเคยเก็บได้มาแล้วในด่านหนึ่งคราวนี้ก็วิ่งหน้าตั้งครับไปฆ่าPrimeval Demonกันดึงมาสู้ทีละตัวนะครับโอ้โหยังจะโดนอีกแถวนี้นี่ไม่ต้องคิดจะวิ่งสปีดรันเลยนะครับไม่พ้นนะครับไอ้พวกนี้มันจะกลิ้งไล่เราแบบไม่ลดละนะครับแบบเราหนีไม่ทันนะครับแล้วถ้ามันกลิ้งตามมา 3-4 ตัวเรียบร้อยครับผมเคยพยายามจะวิ่งฝ่าไปแบบสปีดรันหลายครั้งแล้วไม่ผ่านโดนมันกลิ้งไล่ตามมาลุม 3-4 ตัวเดินกันไกลนิดนึงนะครับกว่าจะถึงPrimeval Demonตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าเคยมีกับดัก
ตอนนี้ก็ยังมีอยู่โอ้ยหลบแล้วยังโดนอีกดึงมาสู้ทีละตัวจะดีกว่าครับไม่เห็นหรอโอ้ยหลบทันครับอย่าเพิ่งไปสิพี่มานี่เหลือคนนี้อีกคนโอ้ยรำคาญปากกระเบิดมากตัวแดงครับอ๋อเป็นธนูถ้าเป็นธนูพอสู้ได้ครับถ้าเป็นพี่ดาบใหญ่นี่ต้องถอยนิดนึงปราบยากครับโอ้ยเกือบโดนนะครับอันนี้คือเลือดของพี่อ้วนเลยครับ Adjudicator ตรงนี้อีกแล้วนะครับโอ้ยิงไม่โดนด้วยไฮเมวอลเดมอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่มันเป็นทางลัดไปโผล่ริมหน้าผาครับตรงนี้ก็มีพี่ดาบคู่สุดโหดอีกแล้วเพียวเบลสโตนเนี่ยจะดรอปจากไอตัวดาบคู่เนี่ยนะครับแต่ว่าจะดรอปยากมากนะครับถ้าเป็นตัวดาบคู่ที่เป็นร่างแฟนทอมสีแดงจะดรอปง่ายขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ยังยากมากอยู่ดีนะครับนู่นนะครับไพรเมอรัลเดมอน
ทีเดียวเบาๆเรียบร้อยโอเคก็จบเรียบร้อยครับเควสโลกดำแล้วก็ Primeval Demon แล้วก็เก็บเซรามิกคอยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเสาต้นที่4เดี๋ยวไปต่อเสาต้นที่5กันเลยครับI can forge weapons for you. You come back alive. I need your business. เอกของเข้าคลังไว้นะครับ Colorless Demon Soul ตอนนี้ได้แบบเหลือเฟือแล้วครับแต่ก็เก็บให้ครบนะครับพยายามจะไกด์ให้มันครบ 100% เคลียร์หมดจบทั้งเกมนะครับถ้าฟาร์มของที่เป็นของหายากก็มาฟาร์มตอนที่เป็นเพียวแบล็กก็จะมีโอกาสได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าดรอปเรทจะดีขึ้นจุดที่เหมาะจะฆ่าตัวตายก็อยู่ที่52นะครับสำหรับเสา5เป็นเพียวไว้เลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องใช้การฆ่าตัวตายประมาณ7ครั้งนะครับเควสเพียวแบล็กของเสา5ก็คือจะมี NPC Invade ร่างสีแดงของเซเลนวินแลนด์นะครับก็จะอยู่ที่เดิมนะครับตรงที่เราเคยไปเจอกับเธอที่เธอขอให้เราไปตามหาตาประจำตระกูลให้นะครับจากน้องชายอย่าลืมกดวาร์ปนะครับเพื่ออัปเดตค่าเทนเดนซี่โอเคอ้าวผมกดวาร์ปผิดกดวาร์ปมาที่51แล้วกลับไปที่52ใหม่โซผมไปล่วงอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้อ๋อ 60,000 แล้วนะครับน่าจะพออัพได้สัก1เลเวลวาร์ปมาที่เดิมนะครับ52เริ่มดำขึ้นหน่อยแล้วนะครับส่วนเซรามิกคอยของเสาที่5นะครับจะอยู่ที่52แต่ว่าเราวิ่งจาก53ไปจะใกล้กว่าเดี๋ยวตอนมาเก็บผมก็จะวาร์ปมาที่53นะครับแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่52กี่ครั้งแล้วเมื่อกี้ไม่ได้นับน่าจะ4ครั้งแล้วอ
แล้วก็วาร์ปเหมือนเดิมนะครับฆ่าตัวตายทุกครั้งอย่าลืมกลับมาวาร์ปนะครับไม่งั้นจะกลายเป็นฆ่าตัวตายเสียเปล่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่6สีดำแล้วนะครับแต่ยังไม่มีจุดแดงๆลอยไปลอยมาอยู่อีกครั้งเดียวก็น่าจะเป็นเพียวแบล็คอย่างสมบูรณ์โอเคเป็นเพลย์แบล็คเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเก็บโซแล้วก็กลับไปเน็กซัสนะครับเพื่อเข้าแฟคเชอร์เวิลด ซ่อมแซมอาวุธอัพเลเวลกันนิดนึงครับไม่มีอะไรให้ซ่อมเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้สู้กับใครเลยอัพเลเวลนิดนึงครับอัพเลือดหรือแอนดูแรนดีผมอัพเลือดให้เป็นให้วิทเป็น40ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาใส่แอนดูแรนทีหลังFracture World แล้วก็อย่าลืมใส่ Sudden Ring นะครับเพราะว่าเราต้องสู้กับ Silent Villain ในบึงพิษนะครับไม่งั้นกลิ้งไม่ได้วิ่งไม่ได้แล้วยุ่งครับหลงด้านหลงทิศอันนี้เดี๋ยวไปเก็บเซรามิกคอยก่อนนะครับก็จะไปที่53ที่53วิ่งไปเราไม่ต้องลงบึงพิษนี่หว่างั้นผมกลับมาใส่ทิปลิงดีกว่าครับเดี๋ยวซอดเดนลิงค่อยใส่ตอนจะไปสู้กับเซเลนวิลแลนนะครับกดใส่ผิดอันนี้นะครับแล้วก็นี่คือห้องบอสDirty of Colossus นะครับเราก็วิ่งย้อนกลับไปที่ด่าน52นะครับด้านหลังนี่นะครับมาตรงนี้นะครับมีคอยจะอยู่ในห้องนี้ครับตรงนี้หรือเปล่าหรือลังนี้โอเคเรียบร้อยนี่ครับกลับบ้านครับหมดธุระใน Fracture World ด่านนี้ดีหน่อยตรง Primeval Demon จะอยู่ใกล้ๆกับ Quest โลกดำเลยครับก็คือฆ่าเซเลวิลันในร่าง
ในร่าง NPC สีแดงเสร็จแล้วก็วิ่งไปนิดเดียวก็ถึงไพเมวอลเดมอนแล้วครับกลับเข้าร่างกลับเข้าโลกปกติก่อนมาที่52นะครับจะอยู่ที่52หมดเลยทั้งเซเลนวินแลนด์กับไพเมวอลเดมอนเดี๋ยวพอเราฆ่าเซเลนวินแลนด์เสร็จเนี่ยถ้าผมคาดการไว้ไม่ผิดเราคาแรคเตอร์เราจะกลายเป็นเพียวไว้ไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราฆ่า NPC ร่างอินเวดสีแดงมาหลายตัวแล้วทุกครั้งที่ฆ่าเนี่ยทุกครั้งที่ฆ่า NPC ร่างอินเวดสีแดงเนี่ยไอ้ค่าเทนเดนซีของคาแรคเตอร์เราจะขาวขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูตอนนี้นิดนึงว่าคาแรคเตอร์เราอันนี้ก็ขาวมากเลยนะครับน่าจะเกือบสุดแล้วเดี๋ยวค่าเซเลนวิลแลนเสร็จก็น่าจะกลายเป็นเพียวไว้แบบเต็มตัวครับแล้วก็จะไปทำเควสคาแรคเตอร์ขาวคาแรคเตอร์ดำกันต่อนะครับโอ้ยได้เพียวด้วยเพียวเฟนสโตนพวกเฟนสโตนนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอัพอาวุธอัปเกรดอาวุธที่มันอิงกับค่าเฟดนะครับใช่ไหมไม่เฟดก็เมจิกนี่แหละแต่น่าจะเฟดน่าจะค่าเฟดครับเฮ้ยผมลืมเอาเซรามิกคอยใส่คลังไว้เดี๋ยวค่อยใส่ทีเดียวก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเสียงนี้เซตยาถอนพิษไว้นิดนึงครับโอเคแลนด์วินแลนด์ก็จะไปทางนี้นะครับเอ้าผมลืมใส่ซอดเดนลิงยิงไม่ได้เลยโอเควิ่งได้ปกติแล้วครับไม่ติดพิษไวจังนั่นนะครับปรากฏตัวอยู่ไกลๆมาน้องสาวไม่เห็นหรือไงยาจะฮิวนะครับผมพยายามจะฮิวครับต้องโจมตีเขาตอนที่เขาจะฮิวตัวเองครับแล้วก็จะดรอปบลายเดี๋ยวไปฆ่าไพเมวอลเดมอนกันต่อเลยครับอยู่ใกล้อาวุธที่ดรอปมานะครับบลายเอายุงมาเพียบเลย
ขอดูนิดนึงครับเป็นอาวุธที่ประเภทสายเด็กนะครับมัวแต่กดดูของในบึงพิษมีไอ้ใจแอนดีแพรบแบบสีแดงด้วยนะครับปราบยากกว่าเดิมเอายังไงดีดึงมาสู้ทีละตัวแล้วกันครับทางนี้ศัตรูจะปราบยากขึ้นด้วยนะครับสังเกตผมฟันหลายครั้งมากเลยกว่าจะตายถ้าเป็นเพียวแบล็กกันนะครับไอตัวแดงนี้ก็จะยิ่งยากครับยิงไม่โดนเลยมันแย่แล้วตอนนี้มันจะไม่เป็นเพียวแบล็กแล้วหรือเปล่าอ๋อยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่เราแค่ตายเราไม่ได้วาร์ปอะไรครับวิ่งไปใหม่นะครับขออภัยนะครับที่ทำให้ล่าช้าเมื่อกี้ผมติดตอไม้นะครับมาทางนี้เลยน่าจะใกล้กว่าผมลงเร็วไปผมต้องลงเลยตรงนั้นไปเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยววิ่งไปทางนี้แล้วกันครับตรงนู้นก็มีใจแอนดีแพ็บด้วยไปแล้วว ิ่งไล่หลังมาเลยวิ่งไล่เราไม่ทันนะครับเราวิ่งไวเราวิ่งเร็วกว่า
โซของเรายังอยู่เอาใหม มาสู้ที่กว้างๆหน่อยดีกว่าทางนี้ไปไหนเล่าโอ้ยติดพิษก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับริมด้านซ้ายมือนี่ครับ Primeval Demon ก็เรียบร้อยครับก็หมดทั้ง5ตัวแล้วนะครับ Colorless Demon Soul ของเรานี่แบบว่าเหลือเฟือเลยครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเก็บเซรามิกคอยครบทุกเหรียญแล้วนะครับใน1รอบเกมครบ13เหรียญแล้วเคลียร์เควสโลกขาวโลกดำครบหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะไปทำเควสคาแรคเตอร์ขาวกันนะครับตอนนี้คาแรคเตอร์ก็เป็นเพียวไว้แล้วนะครับสว่างจ้าเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับตอนถัดไปก็จะมาเริ่มไล่ทำเควสคาแรคเตอร์ขาวดำกันต่อนะครับเพื่อเก็บแหวนวงที่ยังเหลืออยู่นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับฉลองปีใหม่กันอย่างมีสตินะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ